ทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับเปิดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตประจำปี2566นะครับก็เชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิตกันดีกว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับสภากาชาดไทยจัดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตนะครับอย่างต่อเนื่องปีนี้ปีที่28แล้วครับเพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศโดยมีนายกฤตจันทนโนทกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมเปิดโครงการณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับโอกาสนี้ธนาคารได้ส่งมอบปริมาณโลหิตที่ธนาคารได้ร่วมรณรงค์และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดปีที่แล้วนะครับจำนวน60ล้านซีซีและสนับสนุนรถตู้สำหรับรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษหรือว่า RH negative นะครับขนาด1เตียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็ยังได้ทำจัดทำกระบอกน้ำลายกระต่ายชุดโชคดีร่ำรวยเป็นสุขสมหวังเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณสำหรับ500ท่านแรกที่มาร่วมบริจาคโลหิตณหอประชุมมหิศรนะครับซึ่งกำหนดการก็จะมีการจัดขึ้นทุก3เดือนตลอดปีนี้ครับโดยครั้งต่อไปนะครับจดกำหนดการเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ15พฤษภาคม15สิงหาคมแล้วก็15พฤศจิกายนนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยให้คุณผู้ชมสุขภาพดีด้วยนะคะและมีโอกาสเป็นผู้ให้ด้วยล่ะค่ะ